สวัสดีครับพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่21พฤศจิกายน2559ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทะยานสูงสุดในรอบ13ปีครึ่งขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เทียบเงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบ5เดือนหลังนางเยเลนระบุการเลือกตั้งสหรัฐไม่กระทบแผนเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้โดยนักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาส 90% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนายมาริโอดรากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า ECB ยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% ทั้งนี้ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะขยายเวลาในการทำ QE ในการประชุมเดือนหน้าจับตาดูตัวเลข GDP ควอเตอร์3ของไทยที่จะออกในวันนี้สำหรับวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 35.45 บาทถึง 35.65 บาทส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.3179 ถึง 0.3229 และสำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบ37.35 ถึง 37.93 บาทแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ